ครงการหลวงได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงที่ประสบปัญหาความยากจนการปลูกฝิ่นการทำการเกษตรแบบผิดวิธีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงประเทศงบประมาณหลักในยุคแรกจึงมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และการร่วมทำงานถวายของเหล่าอาสาสมัครพร้อมการสนับสนุนจากมิตรประเทศปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนสถานภาพเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคงโดยเมื่อวันที่17มีนาคมปีเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งงบประมาณประจำปีสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงหรือกปส.โดยนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วยเห็นว่าโครงการหลวงเป็นกลไกสำคัญและเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการบนพื้นที่สูงการพัฒนาแบบองค์รวมบนหลักการพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแพร่สู่นานาชาติปัจจุบันการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงครอบคลุม515กลุ่มบ้านใน7จังหวัดและยังมีพื้นที่ขยายผลการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพศอีก616กลุ่มบ้านใน12จังหวัดผลงานสำคัญที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้โครงการหลวงได้เริ่มต้นโดยการวิจัยหาสิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงตลอดการดำเนินงาน55ปีโครงการหลวงและ19ปีสวพศได้เกิดผลสำเร็จในการวิจัยทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และนวัตกรรมรวม376ชนิดนำสู่การสร้างอาชีพแก่เกษตรกร 11,781 ครัวเรือนเป็นการทำการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถปรับเปลี่ยนจากอาชีพผิดกฎหมายสู่การประกอบอาชีพสุจริตเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านระบบการบริหารจัดการการตลาดโครงการหลวงในปีงบประมาณ2566เป็นมูลค่า 1,145.60 ล้านบาทในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริศูนย์ปฏิบัติการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งขึ้นณตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ยกระดับการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหารงานเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและการอารักขาพืชและยังมี Data Center เป็นศูนย์ควบคุมระบบข้อมูลและการสื่อสารการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงได้ดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเยาวชนผู้นำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยแก่ครัวเรือนสนับสนุนการศึกษาการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนบนพื้นที่สูงส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ขาดโอกาสรวมทั้งวางเป้าหมายสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโครงการหลวงสวพศและภาคส่วนต่างๆได้ดำเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินโดยแยกป่าให้อยู่ส่วนที่เป็นป่าทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติโดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงและสวพศรวม 2,270 กลุ่มบ้านซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.98 ของพื้นที่สูงในประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม2563ถึง2566มีรายงานจุดความร้อนจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรตามการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5,385 จุด
จากจำนวนจุดความร้อนที่พบในพื้นที่เกษตรที่สูงทั้งประเทศ 49,602 จุดซึ่งเป็นผลประจักษ์ชัดว่าการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมภายใต้ข้อกำหนดห้ามเผาไม่บุกรุกพื้นที่ผิดกฎหมายลดการใช้พลังงานส่งผลให้พื้นที่เหล่านี้ไม่เป็นแหล่งสร้างมลพิษทางอากาศและน้ำรวมทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติผลของการพัฒนาบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ2566จากการบูรณาการความร่วมมือ33หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,241.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.22 ของแผนปฏิบัติการมีการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 87.24 ของงบประมาณที่ได้รับและมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.68จากการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงได้ส่งผลให้ประชาชนบนพื้นที่สูง 183,000 ครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสามารถพึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป